วัสดีจ้าชาวโลกก็เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะกี่เดือนแล้วผ่านไปกี่เดือนแล้ว5เดือนใช่ไหมที่เรายังไม่ได้ลงคลิปก็ที่ไม่ได้ลงก็ไม่มีเหตุผลอะไรพิเศษก็คือขี้เกียจตัดต่อนั่นเองก็จริงๆโดโลโลเอ้ยจริงๆเฮียคิมารุเราก็วาดมาตั้งแต่ต้นซีซั่นแล้วตั้งแต่แรกๆช่วงแรกๆที่มันฉายตอนที่9มั้งมันฉายตอนที่9เราก็วาดตอนนี้มันจบซีซั่นเข้าไปแล้วแล้วซีซั่นต่อจากเรื่องโดโลโลมันก็กำลังจะจบแล้วเช่นกันเราเพิ่งมาลงคลิปสุดยอดตบมือให้กับความดองของเราเองก็อย่าโมเสียเวลาเลยก็คลิปนี้เราก็ใช้ดินสอสีแดงในการวาดเพราะว่าถ้าใช้ดินสอแต่ดินสอกดเรารู้สึกว่ามันจะเลอะแล้วเพราะว่าโดโลโลมันล้างแล้วรู้สึกมันมีรายละเอียดเยอะรู้สึกว่าเห็นความลบแล้วลบแล้วลบอีกแล้วรู้สึกกระดาษมันจะดำก็เลยใช้สีแดงในการวาดในการล้างเพราะว่ามันน่าจะดูดีและดูเลอะน้อยกว่าก็เลยใช้สีแดงพอล่างเสร็จก็แบบเน้นเส้นหนาเส้นบางเน้นเงาอะไรพวกนี้ด้วยสีแดงจากนั้นเราก็ลงสีเราลงสีเนื้อเป็นสีแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆลงรายละเอียดหลายๆอย่างตามมาก็เป็นเช่นแบบเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เสื้อผ้าแล้วก็สีน้ำตาลแล้วก็ลงตรงมือที่เป็นแขนกลของแขนอะไรนะแขนของแขนอะไรวะที่มันแขนแขนหุ่นยนต์แล้วกันแขนตุ๊กตาของเฮียคิมารุแล้วก็เอาสีเหลืองแซมลงไปให้มันดูจิ๊ดซี่ให้มันดูไม่เหมือนเนื้อคนสีเสื้อแล้วก็ลงสีน้ำเงินไปแล้วก็เว้นสีขาวตรงส่วนที่เป็นลายแล้วก็ลงสีม่วงผมก็ลงสีม่วงเป็นเบสแล้วเราก็เห็นว่าร่างภาพด้วยสีแดงมันไม่ค่อยจะเห็นเส้นเท่าไหร่เราก็เลยเอาปากกาพิกมาสีดำเบอร์หนึ่งตัดเพื่อให้แล้วจากนั้นก็เอาตัดแล้วก็คิดว่ามันก็เริ่มเห็นรายละเอียดขึ้นมาแล้วก็ผมแล้วจากนั้นผมส่วนที่เป็นเงาเราก็แบบเอาสีดำลงผมเพราะว่าขี้เกียจไล่สีก็เลยสีดำมันไล่ง่ายเราเว้นส่วนที่อ่อนๆในที่ที่เป็นแสงจากนั้นชุดก็ลงสีดำเติมเงาให้กับแล้วก็เก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยแล้วก็ลงสีม่วงที่ปลายผมอะไรนี้ให้แบบให้มันสวยๆแล้วก็เสร็จแล้วเย่โดโลโลก็จบแล้วนะคะซึ่งขนาดแล้วโดโลโลก็จบแล้วแล้วเราก็ได้ดองไปตอนที่12เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ดูต่อเพราะรู้สึกขี้เกียจดูแต่รู้ตอนจบว่ามันเป็นยังไงแต่รู้สึกขี้เกียจดูมันยาว12 24ตอนรู้สึกขี้เกียจดูก็เลยไปดูยายาบะดีกว่าเราไปดูคิซึโนะโนยายาบะดีกว่าตอนที่ถึงตอนที่เท่าไหร่วะ21แล้วใช่มั้ย21แล้ว21แล้วลงคลิปเสร็จมันก็น่าจะเป็นตอน22อู้เราไปดูยายาบะกันดีกว่าทุกคนว่าเราก็ยังคงลงคลิปอยู่นะถ้าไม่ขี้เกียจลงคลิปตามความขยันของเราท่านช่วงนี้โอเคลาก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ